เปิดภาพโตโน่หมดแรงโชคดีมีผู้หญิงคนนี้ดูแลไม่ห่างแถมป้อนข้าวให้ด้วยยอดบริจาคพุ่งทะลุ50กว่าล้านแล้วและยังพุ่งขึ้นเรื่อยๆสำหรับโครงการ One Man and the River 1คนไหว้หลายคนให้ของโตโน่ภาคินคำวิไลสาบนักแสดงหนุ่มชื่อดังที่วันนี้22ตุลาคม65โตโน่มีการว่ายน้ำโขงไปกลับระหว่างไทยลาวรวมระยะทางกว่า15กิโลเมตรเพื่อต้องการช่วยจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของทั้งสองฝั่งล่าสุดคุณแม่โตโน่ได้โพสต์ภาพน่ารักๆและอบอุ่นมากๆลงอินสตาแกรมคุณเซอร์7เป็นภาพที่กำลังนั่งป้อนข้าวลูกพร้อมแคปชั่นระบุว่ากินหลายๆลูกให้มีแห่งก้อนคำแม่ท่ามกลางชาวเน็ตแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักของคุณแม่ดูแลและเคียงข้างลูกไม่เคยห่างพร้อมทั้งชื่นชมโตโน่จำนวนมากอีกด้วย